สวัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนและการบริหารจัดการเงินทองมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำวันนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องของการลงทุนในหุ้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าถ้าหากเราไม่ได้เป็นคนที่ติดตามคุกคีอยู่ในวงการหุ้นตลอดเวลาซึ่งหลายคนก็คงทำได้ยากเนื่องจากต้องทำงานประจำเนี่ยนะครับการหาข้อมูลจากนักวิเคราะห์การอ่านบทวิเคราะห์น่าจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่เราจะทำให้รับรู้ข่าวสารเรื่องของการลงทุนได้ไม่ตกเทรนด์ไม่ตกตลาดเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับบรรดานักวิเคราะห์เองก็มีความพยายามในการพัฒนาบทวิเคราะห์ต่างๆให้มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราก็เลยจะไปพูดคุยกันในเรื่องนี้รวมทั้งพูดถึงงาน Say in the City ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยเนี่ยนะครับว่าบรรดาบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆบรรดานักวิเคราะห์ต่างๆจะเตรียมอะไรมาเป็นประโยชน์ให้กับผู้ลงทุนบ้างไปติดตามพร้อมกันผ่านช่วง Invest Now กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์หน้านะครับหลายคนที่ติดตามเรื่องของการลงทุนน่าจะรอคอยมหกรรมการลงทุนSay in the Cityอยู่นะครับวันนี้ผมก็เลยมาพูดคุยกันกับหนึ่งในผู้ร่วมจัดงานนะครับว่างานนี้จะน่าสนใจอย่างไรบ้างรวมทั้งในมุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับจะมีการนำเสนออะไรใหม่ๆซึ่งเป็นประโยชน์กับนักลงทุนบ้างผมไปพูดคุยกับคุณไพบูลย์ นรินทรางกูลนะครับท่านเป็นประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและเป็นนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนด้วยให้เกียรติมาพูดคุยกันสวัสดีครับสวัสดีครับถามคุณไพบูลย์ครับเซ็นเตอร์ซิตี้หลายคนคงเคยไปและรอคอยเป็นประจำทุกปีแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เคยไปงานนี้งานนี้น่าสนใจยังไงบ้างครับคืองานนี้น่าสนใจเพราะมันจะเป็นที่รวมพลเลยของผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนทั้งหมดเลยครับอย่างสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเราเองเนี่ยสมาชิกเราก็ไปเกือบทุกที่เลยสมาชิกเราก็หมายถึงสมาคมบริษัทหลักทรัพย์นะครับก็คือโบรกเกอร์ทั้งหมดก็จะอยู่ในงานนั้นสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะครับคือพวกบลจ.ต่างๆที่บริหารเงินให้เราเนี่ยจะอยู่ในงานนั้นนะมาดูเรื่อง LTF อะไรกันได้สบายใจนะครับบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายนะครับก็เป็นสมาชิกเราเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบเหล่านี้ที่จะเป็นที่รวมพลของทั้งสินค้าในตลาดทุนซึ่งก็คือบจ.ซึ่งวอลเลนอะไรต่างๆที่จะนำมาเสนอกันกับตัวกลางนะครับซึ่งก็จะเป็นบล.บลจ.ที่คนแนะนำว่าลงทุนในผลิตภัณฑ์ไหนดีนั่นมันเป็นที่ที่ครบเครื่องเลยแล้วมีตัวตลาดทรัพย์เองด้วยนะครับซึ่งจะเป็นแม่งานในการที่จะเผยแพร่ความรู้ต่างๆนั้นใครที่ไม่รู้เรื่องตลาดทุนหรือรู้อยู่แล้วมาในงานนี้ก็จะได้รู้ความรู้มากขึ้นครับถามในมุมมองของการเป็นนักวิเคราะห์แล้วก็เป็นผู้บริหารของโบรกเกอร์บ้างแล้วปีนี้เราเตรียมอะไรพิเศษมากกว่าทุกๆปีไหมครับคือปีนี้เนี่ยถ้าในมุมของโบรกเกอร์เองเนี่ยแน่นอนทุกๆที่วันนี้ก็หันมาใช้เทคโนโลยีนะครับในการที่จะทำให้ลูกค้าสะดวกสบายมากขึ้นในการที่จะลงทุนดังปีนี้ผมเชื่อเป็นปีที่โบรกเกอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาแอปใหม่ๆเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมานำเสนอให้พวกเราได้เห็นกันนะครับว่าเขาพัฒนากันไปถึงไหนแล้วจริงเราก็เริ่มทำกันมาปี2ปีนี้แล้วล่ะแต่ว่าอย่างปีที่แล้วกับปีนี้ผมเชื่อว่าจะเห็นความแตกต่างละเพราะเทคโนโลยีมันพัฒนาทุกวันนะครับวันนี้หลายๆบริษัทก็มีแอปถึงขั้นที่ว่าช่วยอำนวยความสะดวกสบายได้เยอะและไม่ใช่แค่เรื่องการลงทุนในหุ้นแต่มันไปถึงการลงทุนในกองทุนต่างๆนะครับหรือว่าการบริหารจัดพอร์ตอะไรให้เนี่ยผมว่ามีครบเครื่องเลยจะมาในงานนี้เนี่ยผมคิดว่าตรง innovation เรื่อง financial technology อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คงจะมาประชันกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับมือใหม่ที่ไม่เคยลงทุนมาก่อนเลยไปงานนี้ได้ไหมได้เลยนะครับมาถึงมันก็จะมีทั้งเขาเรียกว่าส่วนบางส่วนนี่ก็เป็นส่วนที่สอนมือใหม่เลยนะครับอย่างตลาดทรัพย์เองเขาจะมีที่สอนมือใหม่หัดขับเลยนะครับเริ่มลงทุนยังไงหรือถ้าแอดวานซ์หน่อยก็จะมีเวทีสัมมนากระจายอยู่ในงานนี้นะครับจะพูดทั้งวันเลยนะฮะจะมีทั้งเรื่องสำหรับคนที่รู้เรื่องอยู่แล้วหรือว่าไปตามแต่ละบูธของบล.บลจ.อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำนะครับว่าเราสนใจอะไรแล้วเขาจะทำอะไรให้เราได้บ้างนะครับก็เป็นงานที่ถ้าใครไม่เคยมานะครับแนะนำว่าให้ลองมาดูนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ได้ความรู้กลับไปเยอะเลยครับเห็นว่าทางส่วนของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนจะเตรียมบทวิเคราะห์ที่พิเศษมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นยังไงก็คือวันนี้เนี่ยคือถ้าเราดูในแง่ของบทวิจัยที่มีอยู่ในตลาดครับนี้เนี่ยมันจะมีโบรกเกอร์นี่เขาจะ cover หุ้นอยู่ประมาณสัก200บริษัทก็แสดงว่า200บริษัทเนี่ยจะมีนักวิเคราะห์ที่เขาคอยติดตามดูความเคลื่อนไหวดูแนวโน้มอะไรต่างๆแล้วก็แนะนำออกมาว่าควรจะซื้อหรือควรจะขายแต่ว่าในตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยถ้าเราไปดูมันมีบริษัทตั้ง700กว่าบริษัทก็แสดงว่ามี500บริษัทซึ่งไม่มีบทวิจัยเลยนักลงทุนบางทีสนใจที่จะลงทุนแต่ว่าก็ได้ยินแต่ข่าวสารในหนังสือพิมพ์หรือได้ยินข่าวลือมามันไม่มีอะไรมาแบ็กอัพได้ว่าฟันเดเมนทัลหรือพื้นฐานเขาดีจริงหรือเปล่าก็เลยมีโครงการหนึ่งเกิดขึ้นคือโครงการที่ทำร่วมกันระหว่างสมาคมและวิเคราะห์การลงทุนบวกกับตลาดหลักทรัพย์กับทางกลต.แล้วก็เห็นตรงนี้ว่าอยากจะให้นักลงทุน
ดยเฉพาะรายบุคคลได้มีข้อมูลมากขึ้นในหุ้นตัวอื่นๆก็เลยเป็นโครงการที่ให้งบสนับสนุนกับโบรกเกอร์ไปทำงานวิจัยนอกเหนือจากหุ้น200บริษัทที่มีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นที่มาครับแล้วก็มีเกณฑ์คัดสรรอาจจะอยากได้หุ้นที่ตัวเล็กหน่อยไม่ใหญ่เกินไปนะครับก็จะมีเรื่อง market cap มีอะไรมาคุมอยู่สรุปแล้วเนี่ยวันนี้เราทำเสร็จแล้ว24หลักทรัพย์และ24หลักทรัพย์ก็คือว่าจะเป็นหุ้นตัวใหม่เลยครับตัวเก่าในตลาดแต่ตัวใหม่ในแง่บทวิจัยก็คือไม่เคยมีใครพูดถึงหุ้นเหล่านี้อาจจะพูดเฉพาะในเรื่องของพื้นฐานในอดีตแต่ไม่มีใครมาวิเคราะห์ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะนำเสนอบทวิจัยจากการความร่วมมือ3สถาบันเนี่ยใน24บทวิจัยใหม่ก็แน่นอนว่าเรายังไม่ได้เปิดเผยที่ไหนมาก่อนฉะนั้นเนี่ยงานนี้งานแรกงานนี้ก็งานแรกนักลงทุนมาถึงก็จะได้ยินนะครับเพราะเราจะมีนักวิเคราะห์ซึ่งก็วิเคราะห์หุ้น24ตัวนี้เนี่ยมานำเสนอด้วยนะครับอาจจะไม่ครบทุกตัวที่เหลืออาจจะไปดูในเว็บไซต์ได้แต่ว่าเราจะมีบทวิจัยซึ่งอาจจะแจกได้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวบริษัทจดทะเบียนเองบางบริษัทนะครับใน24บริษัทเนี่ยก็จะมานำร่วมนำเสนอความน่าสนใจของธุรกิจเขาเองด้วยก็จะมีบทวิจัยที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในอนาคตก็จะมีมากกว่านี้อีกก็ในอนาคตเราก็คิดว่าจะทำให้เติมเต็มไปเรื่อยๆเท่าที่เราจะมีศักยภาพในการทำเราต้องเพิ่มไปเรื่อยๆเพื่อสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์ก็คือนักลงทุนเองนะครับจะมีข้อมูลมากขึ้นนะครับสามารถไปตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับเผื่อสนใจในหุ้นตัวนี้เดิมไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเพราะการซื้อหุ้นการลงทุนเนี่ยเป็นการซื้ออนาคตไม่ได้ซื้ออดีตถึงแม้ข้อมูลอดีตมันมีอยู่แล้วแต่ว่าข้อมูลอนาคตมันจำเป็นที่จะต้องให้นักวิเคราะห์เขาเอาไปสัมภาษณ์ผู้บริหารเขาต้องดูแนวโน้มเศรษฐกิจแล้วก็ประเมินออกมาว่าผลประกอบการของบริษัทนั้นเนี่ย2ปี3ปีจากนี้จะเป็นยังไงครับนอกเหนือจากบทวิจัยที่นักลงทุนจะได้รับจากงานนี้แล้วเนี่ยครับเมื่อสักครู่คุณไพบูลย์พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีทุกวันนี้เทคโนโลยีจำเป็นกับการลงทุนให้ประสบความสำเร็จของนักลงทุนยังไงบ้างมันอำนวยความสะดวกสบายให้เรานะครับคือเดิมเนี่ยแน่นอนสมมติเราสนใจหุ้นตัวหนึ่งแล้วก็ไปค้นคว้าเข้าห้องสมุดหรือว่าไปขอโบรกเกอร์ส่งงานวิจัยมาให้อ่านหน่อยมันก็ไม่สะดวกสบายนะครับแต่งานเดี๋ยวนี้เนี่ยความที่เทคโนโลยีมันเอื้ออำนวยมากๆคือเรามีมือถือเครื่องเดียวนะครับแล้วเราไปโหลดแอปของแต่ละโบรกเกอร์เนี่ยแอป1แอปเนี่ยมันสามารถทำแทนที่เราจะต้องคุยเจ้าหน้าที่การตลาดได้ทั้งหมดเลยคือเดิมเนี่ยเราสนใจแหละอาจจะต้องโทรคุยนะครับแล้วแนะนำหุ้นหน่อยแต่วันนี้เนี่ยแอปของบางบริษัทเนี่ยเขาพัฒนาไปถึงขั้นที่มันเป็นทำหน้าที่แทนมาร์เก็ตติ้งหรือเจ้าหน้าที่การตลาดได้ละคุณกดเข้าไปมันก็จะเรียนรู้ตลอดเวลาคุณชอบถามอะไรอะไรยังไงทุกวันอาจจะอัปเดตเลยนะครับว่าวันนี้อะไรน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือเขาจะรู้จักบทว่าพอร์ตคุณมีอะไรในนั้นบ้างนะครับคุณควรจะขายตัวไหนแล้วซื้อตัวไหนเพิ่มหรือถ้าคุณไม่มีหุ้นเลยเขาอาจจะค่อยๆแนะนำได้ผ่านการเรียนรู้จากการใช้แอปไปบ่อยๆอันนี้คือตัวอย่างเทคโนโลยีผสมกับ AI มันสมองประดิษฐ์อะไรต่างๆที่เราได้ยินกันเนี่ยนะครับเพื่อทำสินค้าออกมาให้นักลงทุนเนี่ยสามารถลงทุนได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นบนพื้นฐานนะครับไม่ใช่ลงทุนสะดวกสบายแบบไม่ได้อิงอะไรเลยนะครับแต่นี่เป็นอิงข้อมูลจริงๆผ่านการวิเคราะห์มาจริงๆเพียงแต่เราไม่ต้องขนขวายที่ต้องโทรไปหาเองเจ้าหน้าที่เองหรือบางทีเราเป็นลูกค้ารายเล็กเจ้าหน้าที่ก็ไม่ค่อยดูแลเราเท่าไหร่อันนี้ตัดประเด็นเรื่องรายใหญ่รายเล็กทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้เท่ากันหมดนะครับก็อยู่ที่ว่าเราก็ตัดสินใจแล้วในนี้สมมติเราแค่ใส่เข้าไปว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทไหนอยากลงทุนยาวนานแค่ไหนปีนึง6เดือน5วันอะไรเงี้ยมันก็จะตอบออกมาว่าคุณจะเลือกหุ้นตัวไหนดีหรือลงทุนกระจายแบบไหนดีนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าก็จะช่วยได้เยอะซึ่งบรรดาโบรกเกอร์เขาก็แข่งขันกันพัฒนาการให้บริการซึ่งก็เลยกลายมาเป็นประโยชน์ของนักลงทุนใช่คือวันนี้เนี่ยทุกคนมีงานวิจัยแบบในอดีตก็แข่งกันเรื่องส่งบทวิจัยไปตามบ้านให้คนเอาอ่านลงในเว็บไซต์แต่มันก็ไม่สะดวกสบายคราวนี้เนี่ยพอเทคโนโลยีมันมาถึงเนี่ยนอกจากจะแค่ได้อ่านข้อมูลดิบแล้วเนี่ยมันสามารถประมวลผลให้ได้ด้วยนะครับว่าไลฟ์สไตล์แบบนี้หรือว่าความต้องการแบบนี้รับความเสี่ยงได้แค่นี้เนี่ย ควรจะมีหุ้นอะไรอยู่ในพอร์ตก็จะมีพอร์ตโฟลิโอโมเดลออกมาให้เลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องกองทุนคือเดิมโบรกเกอร์เราจะแนะนำเฉพาะหุ้นรายตัวแต่ตอนนี้เนี่ยแอปมันก็พัฒนาไปถึงขั้นที่เราสามารถที่จะแนะนำกองทุนได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยสำหรับนักลงทุนที่อาจจะไม่ค่อยชอบลงทุนในหุ้นรายตัวเพราะซื้อกองทุนเนี่ยมันกระจายความเสี่ยงมากกว่าก็เลือกประเภทกองทุนเลยอยากได้กองทุนเมกะเทรนด์ของเมืองนอกอยากได้กองทุนฟินเทคอยากได้อะไรก็ตามที่เหมาะกับคุณหรือที่คุณเข้าใจไอแอปพวกนี้มันก็ช่วยได้นะครับสามารถคัดสรรกองทุนเลยได้หมดเลยครับแล้วก็ไปอัปเดตความรู้กันในงานด้วยว่าช่วงนี้เหมาะกับการลงทุนใช่อย่างสมาคมนักวิเคราะห์เองเราก็จะเอานักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศครับมาขึ้นเวทีแล้วก็
วิเคราะห์ทั้งแนวโน้มนะครับเศรษฐกิจไทยแนวโน้มตลาดหุ้นแนวโน้มหุ้นรายตัวว่ามีอะไรน่าสนใจอะไรขนาดไหนยังไงทิ้งท้ายนะครับเราจะจัดงาน 14-17 พฤศจิกายนนี้ที่ชั้น5สยามพารากอนนะครับอยากให้คุณไพบูลย์เรียนเชิญคุณผู้ชมมาร่วมงานหน่อยครับครับก็จริงๆก็อยากที่จะให้ทุกคนมาร่วมงานนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยมาในงานนี้มาก่อนเพราะผมคิดว่าเป็นที่รวมพลของผู้คนที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนทั้งหมดและในงานนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรุ่นไหนนะครับรุ่นเด็กรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเนี่ยนะครับมาในงานนี้เชื่อว่าจะได้ความรู้ใหม่ๆกลับไปอย่างแน่นอนเพราะว่าเรามีเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะครับสำหรับนักลงทุนทุกกลุ่มและปีนี้เป็นปีที่เราจะเปิดในแง่ของเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อโชว์ว่าการลงทุนเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะทุกคนสามารถลงทุนโดยได้ผลตอบแทนที่ดีได้ถ้าเผื่อมาในงานนี้แล้วก็เรียนรู้วิธีการลงทุนแบบนั้นไปนะครับครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับงานจะจัดวันที่14-17พฤศจิกายนนี้สำหรับแฟนๆของรายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะครับเราจะมีจัดสัมมนาในงานด้วยนะครับไปพบกับเราได้ในวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนนะครับจะพูดคุยทั้งเรื่องของการลงทุนในหุ้นกองทุนแล้วก็ประกันชีวิตว่าจะช่วยบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของคุณผู้ชมได้อย่างไรนะครับไปพบกันชั้น5สยามพารากอนนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณไพบูลย์ครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าติดตามรายการต่อนะครับ